ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะพยายามนิ่งป้าแตนไม่อยากเป็นดาราอยากอยู่แบบเรียบง่ายตามประสาชาวบ้านยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสำคัญและติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นของลุงพลซูเปอร์สตาร์แห่งบ้านกกอกกับภรรยาอย่างป้าแตนที่ไม่ว่าทำอะไรในตอนนี้ก็ถูกจับตามองแทบทุกเรื่องและล่าสุดได้ออกมาเปิดใจหลังจากมีกระแสทำร้ายร่างกายสื่อพร้อมกับทนายและภรรยาได้มีการพูดถึงประเด็นต่างๆและบอกอีกว่าต่อไปนี้จะให้สื่อสัมภาษณ์ทุกสำนักแต่ต้องแจ้งก่อนว่าจะถามเรื่องอะไรเป็นต้นซึ่งสำหรับทางด้านป้าแตนก็นั่งเคียงข้างไม่ห่างซึ่งนอกจากนี้ป้าแตนยังได้พูดอีกว่าเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราพยายามนิ่งแล้วก็ไม่ตอบโต้ใครทางนั้นใครอยากจะเอาทัวร์มาลงเราก็จะอยู่อย่างนี้คือเราอยากอยู่แบบชาวบ้านอยู่ของเราอย่างนี้แหละไม่ต้องไปเป็นดาราไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนั่นเองล่ะค่ะThank you.